และตัวเรื่องนี้คิดจึงได้นำไปสร้างเป็นซีรีส์เลยนะคะวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงเรื่องแอนตี้แซนกับนายท็อปสตาร์จอมเฟซค่ะฮูจุนท็อปสตาร์ชื่อดังของวงการเคป๊อปคนนี้ดันเข้าใจผิดว่ากึนยองนางเอกของเราเนี่ยเป็นสตอคเกอร์ค่ะแต่ยังไม่ทันได้แก้ตัวนะคะก็เกิดเรื่องขึ้นซะแล้วฮูจุนก็เลยได้แย่งกล้องของกึนยองไปค่ะแล้วก็บังเอิญทำมันหล่นลงแล้วก็พังแต่ก็ยังไม่ได้ดูรู้สึกผิดเลยสักนิดด้วยค่ะหลังจากนั้นกึนยองเลยตั้งตัวเองเป็นแอนตี้แฟนค่ะแล้วก็เดินหน้าแฉฮูจุนเต็มที่เลยนะคะแต่ใครจะไปคิดว่านั่นเนี่ยจะทำให้พวกเขาต้องมาแต่งงานกันหลอกๆในรายการวาไรตี้ค่ะฮะต้องแต่งงานกับแอนตี้แฟนนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะน่าสนุกใช่ไหมล่ะคะนอกจากพล็อตเรื่องน่าสนใจมากแล้วเนี่ยลายเส้นเรื่องนี้ก็ยังสวยมากด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่าฮูจุนหล่อมากจริงๆแล้วส่วนตอนนี้นะคะก็ยังมีซีรีส์แล้วด้วยนะคะโดยได้ชเวทาจุนมารับบทฮูจุนนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ซูยังจากวงเกิร์ลเจเนอเรชั่นมารับบทกิมยองค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับทั้งซีรีส์แล้วก็เว็บตูนต้นฉบับค่ะใครดูซีรีส์แล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะว่ามันต่างจากเว็บตูนยังไงบ้างแล้วเว็บตูนเรื่องนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนั่นแปลว่าสามารถรับบัตรผ่านอ่านฟรีได้วันละ1ตอนจนถึงตอนจบเลยค่ะพลาดไม่ได้แล้วนะคะยังไงวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ